ี่คือหัวบอนสีฮกหลงที่เอามาจากเมืองไทยนะคะที่เอามาก็คือหัวเขาก็สดใสอยู่นะคะก็คือชุ่มฉ่ำเพราะว่าแม่ยายตุ๋ยก็คือเอาใส่ถุงมาอย่างดีเลยเนาะและทีนี้ยายตุ๋ยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องจนหัวมันแห้งแห้งแล้วทีนี้ยายตุ๋ยก็สังเกตดูว่าเขามีรากแล้วก็มีหน่อโผล่ออกมาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องเอาไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำเอาไว้ดูซิว่าเขาจะมีรากแล้วก็จะมีหน่อที่ออกมายาวกว่านี้ไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาเจอกับยายตุ๋ยอีกแล้วจ้าวันนี้ยายตุ๋ยมีอะไรมาให้ชมพี่น้องนี่มันคืออะไรอยู่ในถุงมันคืออะไรอยู่ในนี้เดี๋ยวมาดูกันพี่น้องมาดูกันเนี่ยยายตุ๋ยมองทุกวันพี่น้องก็คือแอบส่องทุกวันเลยก็ยังไม่มีเวลาวันนี้ได้โอกาสดีนาทีทองแล้วพี่น้องมาดูกันว่าเป็นยังไงว้าวดูพี่น้องดูจากตอนแรกที่รากของเขาเป็นสีขาวพี่น้องตอนนี้เริ่มเป็นสีเขียวมีสีเขียวแล้วพี่น้องจะมาเตรียมดินปลูกแล้วพี่น้องหัวบอนสีฮกหลงเนี่ยลูกสาวยายตุ๋ยเอามาจากเมืองไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วพี่น้องและยายตุ๋ยก็ไม่ได้เอาลงดินไม่ได้ปลูกเนาะหัวมันก็แห้งหัวแห้งแล้วทีนี้ยายตุ๋ยก็เลยเอามาแช่น้ำเนี่ยก็หลังจากที่แช่น้ำเอาไว้ได้10 วันพี่น้อง10 วันพอดีเนี่ยมาดูรากของเขาตอนแรกออกเป็นสีขาวๆคล้ายๆกับเม็ดข้าวสารพี่น้องและตอนนี้ดูรากของเขาเขียวแล้วพี่น้องจ๋ายายตุ๋ยเอาไปแช่น้ำคืนหนึ่งนะพี่น้องแช่น้ำคืนหนึ่งแล้วทีนี้ก็เอามาห่อใส่ไอ้นี่ใส่ถุงเอาไว้พี่น้องใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ปิดเอาไว้รากเขียวแล้วก็มีหน่อขึ้นมาเดี๋ยวเราไปเตรียมดินปลูกกันค่ะพี่น้องเนี่ยหน่อของเขาเห็นไหมหน่อยาวแล้วพี่น้องอันนี้ยายตุ๋ยไม่แน่ใจนะว่าที่เป็นหน่อขึ้นมาแบบนี้มันคือใบของเขาหรือเปล่าเพราะยายตุ๋ยก็ยังไม่เคยปลูกพี่น้องแล้วก็จะมาปลูกในเมืองหนาวเนี่ยมันจะปลูกได้หรือเปล่าจะมันจะอยู่ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะหัวเดียวมีหน่อแทงขึ้นมาประมาณ 5-6 หน่อหัวเล็กๆนะพี่น้องแต่หัวโตๆหัวใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่แค่หน่อเดียวนี่เดี๋ยวไปเตรียมดินก่อนจ้ะและนี่ก็คือกระถางเก่าๆพี่น้องกระถางที่ยายตุ๋ยไปเก็บมาอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องจ๋าก็จะเอาดินใส่แล้วก็ไปปลูกไว้ก่อนให้เขาติดซะก่อนเดี๋ยวยายตุ๋ยค่อยหากระถางสวยๆมาขยับขยายแต่ตอนนี้ยายตุ๋ยจะลองปลูกดูก่อนเนาะอันนี้คือดินที่ยายตุ๋ยหมักเอาไว้นะพี่น้องมีหลายอย่างเลยเป็นพวกเปลือกไข่เป็นพวกเศษอาหารเศษอะไรเศษผักเศษอะไรที่ยายตุ๋ยหมักเอาไว้มันมีไม่เยอะยายตุ๋ยก็เลยจะมาเอาดินที่อยู่ในสวนพี่น้องจ๋าดินในสวนนี่ก็คือดินอย่างดีเลยพี่น้องเนี่ยดูดินดำดีดีคือตรงนี้ยายตุ๋ยจะเอาแบบคล้ายๆกับเป็นพวกพืชผักอะไรที่ยายตุ๋ยตัดแล้วยายตุ๋ยก็มารวมกันเอาไว้ทั้งใบไม้ทั้งกิ่งไม้ทั้งอะไรเนี่ยพี่น้องดูดินมันจะร่วนดินแบบไม่หนักอะพี่น้องจ๋าคือสามารถที่จะปลูกยายตุ๋ยคิดว่านะเอามาปลูกว่านนี่คงจะดีเพราะว่าดินเขาไม่ได้แน่นเนาะเนี่ยดินเขาจะรุ่นร่วนพี่น้องดินร่วนซุยอย่างเงี้ยพี่น้องดูดินดีดีและยายตุ๋ยก็จะเอามาผสมกับดินที่ยายตุ๋ยหมักยายตุ๋ยจะตักดินใส่ถังก่อนนะคะเนี่ยก็จะเอาพวกกิ่งไม้พวกเป็นใบไม้แห้งๆเอาไปรองตรงก้นกระถางก่อนจะได้แบบระบายน้ำเวลาเราลดน้ำเนาะน้ำจะได้ไม่ขังหัวว่านเราจะได้ไม่ตายพี่น้องและนี่ก็คือพวกใบไม้พวกใบสนที่มันร่วงลงมาทับถมกันพี่น้องกลายเป็นดินปุ๋ยอย่างดีเลยดำดำดูดินดำดำเนี่ยยายตุ๋ยก็เวลาปลูกอะไรยายตุ๋ยก็มาหาเอาดินอยู่ตามต้นไม้อย่างเงี้ยพี่น้องที่มันหล่นลงมาร่วงลงมาทับถมกันนี่ยายตุ๋ยก็จะเอาแบบนี้แหละพี่น้องไปลองก้นกระถางนี่
นี่ดูดำดีดีใส่ลงไปเลยนี่รองกระถางไปก่อนนะพี่น้องแล้วก็จะเอาดินที่อยู่ในสวนนี่แหละใส่ลงไปได้ยินเสียงเขาก่อสร้างพี่น้องเสียงดังดังเดี๋ยวจะตุ้ยใส่ดินไปก่อนเลยนะคะเนี่ยพี่น้องดูดินดินร่วนดีจังเลยดินเนี่ยปลูกผักงามมากนักแลนี่ก็ใส่ดินที่อยู่ในสวนเรียบร้อยและยายตุ๋ยก็จะเอาดินที่อยู่ในกระถางเนี่ยดินที่ยายตุ๋ยหมักเนาะใส่ลงไปข้างบนนี่ได้แล้ว4กระถางก่อนที่ยายตุ๋ยจะไปปลูกว่านเดี๋ยวจะเอาอะไรให้ดูพี่น้องเห็นไหมคะองุ่นยายตุ๋ยตอนนี้องุ่นเริ่มโตแล้วพี่น้องเริ่มตำไม่อร่อยแล้วเพราะว่ามันมีเมล็ดเยอะแล้วมันตำไม่อร่อยแล้วคือตอนที่ยายตุ๋ยเอาไปตำอ่ะมันจะลูกเล็กๆอยู่เนาะมันจะอยู่แบบแน่นมากเลยนะพี่น้ององุ่นยายตุ๋ยด้วยความเสียดายไม่อยากจะตัดทิ้งก็คือเขามีกี่ช่อกี่ช่อกี่พวงยายตุ๋ยก็เก็บไว้หมดอ่ะพี่น้องจ้ะคือไม่อยากจะตัดเขาทิ้งอ่ะเนาะเยอะมันอยู่เบียดกันมากจนลูกมันไม่โตพี่น้องจ้ะลูกมันจริงๆแล้วลูกมันก็คงจะโตอยู่ประมาณนี้แหละมันคงไม่โตมากกว่านี้เนาะก็ไม่เป็นไรนี่เมล็ดมันจะเยอะมากเลยนะพี่น้องลูกเล็กๆเนี่ยแต่แน่นหนาไปด้วยเมล็ดนี่ดูพี่น้องดูไอ้นี่คือด้วยความที่แบบมันชุ่มฉ่ำเนาะแล้วก็อยู่ใต้กับต้นสนแล้วมันจะมีเห็ดไอ้นี่ขึ้นมาพี่น้องจ้ะเนี่ยเห็ดที่มันอยู่ใต้ต้นสนพี่น้องไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเนาะมันเกิดอยู่ในสวนยายตุ๋ยนี่เลยมันมีแมลงเข้าไปกินด้วยนะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยตัวแมลงที่อยู่ด้านในเนี่ยเดี๋ยวยายตุ๋ยจะแงะให้ดูเนี่ยมันเป็นตัวแมลงนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมตัวแมลงนี่มีเยอะเลยพี่น้องมันขึ้นอยู่ในสวนยายตุ๋ยนี่แหละมันดินมันชุ่มฉ่ำเนาะดินชุ่มฉ่ำแล้วทีนี้เห็ดมันก็ขึ้นมันเป็นต้นสนพี่น้องจ๋ากินไม่ได้เห็ดพิษอะเนาะตอนนี้เรามาปลูกกันเลยนะคะนี่ยายตุ๋ยจะปลูกหัวเล็กๆนี่ลงไปดูสิเขาติดกันเป็นขโยงเลยพี่น้องติดกันเป็นพุ่มเป็นพวงแกะเลยนะพี่น้องแกะเลยแกะออกมาอย่างนี้เลยนี่ได้เป็นหัวเล็กๆอย่างนี้รากเยอะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวยายตุ๋ยจะปลูกมันไปเลยนะคะเนี่ยดินเราก็เตรียมมาแล้วมันก็คงจะคล้ายๆกับหัวแก่นตะวันยายตุ๋ยแหละพี่น้องเนี่ยปลูกไปเลยตอนนี้ยายตุ๋ยเก็บมาไว้ในกรีนเฮาส์นะพี่น้องเขาจะได้มีความอบอุ่นเนาะเขาจะได้โตเร็วๆเดี๋ยวรดน้ำก่อนจ้ะรดน้ำไปสักนิดนึงเดี๋ยวถ้าเขาแตกหน่อแตกก้านออกมาแตกใบออกมาเดี๋ยวยายตุ๋ยจะมาอัปเดตให้ดูนะคะตุ๋ยมีวิดีโอที่เป็นว่านบอนสีหกหลงเนี่ยพี่น้องคือแม่ยายตุ๋ยเขาปลูกเนาะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปลูกเพราะว่า
มันเป็นของเก่าที่อยู่ในกระถางพอถึงเวลาที่เขายุบใบลงไปแล้วทีนี้เขาก็หัวเขาก็อยู่ใต้ดินพอถึงเวลาเขาก็ขึ้นมาคือแม่ยายตุ๋ยบอกว่ามันปลูกง่ายแล้วก็ตายยากเนี่ยยายตุ๋ยก็จะลองดูว่าจะเอามาปลูกที่เมืองหนาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะและนี่ก็คือวิดีโอที่เป็นบอนสีฮกหลงซึ่งเขาก็จะเป็นหัวรุ่นเดียวกันกับที่ยายตุ๋ยเอามานี่แหละแต่ยายตุ๋ยยังไม่ได้ปลูกลงดินเนาะคือของแม่เขาจะมีหัวอยู่ในกระถางอยู่แล้วแล้วทีนี้มันก็งอกขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่มีการตัดแต่งตกแต่งอะไรเลยก็คือปล่อยตามยถากรรมเมื่อก่อนนี้คือแม่เขาจะทำสวยมากดูแลอย่างดีแต่ทีนี้มันเยอะก็เลยปล่อยไปอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแลอะไรมากมายก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูบอนสีของยายตุ๋ยว่ามันจะออกมาในรูปไหนนะคะขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ